ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็รวมไปถึงทุกรายชื่อทุก SMS นะคะเราจะได้รวบรวมค่ะนำเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอุ่นเครื่องกันก่อนที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องโดยพระอาจารย์ป้อมเองและท่านใดนะที่มีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเตรียมตัวเนี่ยฮะหรือถ้าไม่มีก็ไปที่ Seed Book แล้วก็เก็บไว้นิดนึงวันที่4ที่5มาพร้อมกับหนังสือนะครับมารับอะไรเซ็นบนปกนะรวมถึงได้รับของปันครูด้วยบูชาพระนะฉะนั้นท่านใดมีแล้วนะฮะอย่าลืมเอามาด้วยวันที่4ที่5นี้นะครับกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับแต่ว่าใครยังไม่โทรมาลงทะเบียนนะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนการสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะวันที่4เมษายนและวันที่5เมษายนที่กตนามูฟวิทาวศรยาจังหวัดนครปฐมจะบอกว่า2วันนี้พิธีเข้มขลังแล้วก็เราทุกคนนะคะพร้อมที่ต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนที่จะมามอบรอยยิ้มให้กับครูกันใช่ครับนะเอาล่ะก็2หมายเลขรีบโทรเข้ามากันนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณทวิตคุณทวิตทำอาชีพอะไรดีขอลายเซ็นค่ะอาชีพเลยใช่มั้ยครับทวิตเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะขอเปลี่ยนปากกานิดเดียวมาถึงคุณทวิตปุ๊บปากกาหมดทันทีเลยนะแสดงว่าชีวิตอ่ะฟังดีๆว่าเป็นยังไงนะฮะจากลายเซ็นเส้นสายปากกาชีวิตนะฮะแล้วก็ชื่อของคุณเนี่ยคุณทวิตเตรียมตัวเลยว่าณตอนนี้เป็นอาชีพเรื่องของการเรื่องของไฟฟ้าอุปกรณ์การไฟฟ้าเนี่ยจะไปได้ดีชิ้นส่วนอะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าประดับยนต์นะของพวกนี้อาจจะไม่เคยทำไม่เคยคุ้นแต่เมื่อทำไปแล้วจุดๆหนึ่งจะทำให้พลิกผันชีวิตได้ดีทีเดียวครับแล้วก็ลายเซ็นนี้เลยครับคุณทวิตนะคะแต่มีข้อแม้ว่าให้ทำกับเพื่อนฝูงนะบริวารเขามีความเชี่ยวชาญมากกว่าคุณแล้วคุณก็จะทำให้เป็นรายได้เกิดขึ้นมาทันทีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรศักดิ์นะคะถามว่างานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรการเงินจะดีไหมพอวันโกนวันพระจะปวดหัวมากเพราะอะไรเป็นงานที่ทำอยู่เป็นยังไงงานที่ทำอยู่ดูลักษณะแนวโน้มที่จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องการเงินโลแบตเตอรี่ลงนะครับทำไมวันโกนวันพระเป็นเพราะว่าสภาวะอาการที่มีเทพที่มีสร้างเทพที่จะสร้างบารมีร่วมกับเราเนี่ยบางครั้งจังหวะที่ท่านจะมานะในการส่งเสริมเติมเต็มกับชีวิตเราให้มีการสร้างบารมีด้วยการนั่งกสิณไฟเตโชธาตุด้วยการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแต่คุณละล่วงละเลยแล้วก็ไม่ทำต่อเหมือนกับท่านเองนะท่านมาประคับประคองแค่นั้นนะคุณก็ต้องต่อยอดด้วยการเจริญสมาธิก็จะได้สร้างบารมีไปพร้อมๆกันนั่นเองลองทำดูดิครับนั่งสมาธิกรรมฐานในช่วงนั้นแล้วก็จะดีขึ้นนะครับคุณจิรศักดิ์นะคะทุกท่านนะคะจนกว่าจะจบรายการค่ะเราจะรวบรวม SMS ที่ส่งเข้ามาแบบนี้จะได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยอย่าลืมระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามานะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณนะว่าผลจะสอบตำรวจติดหรือเปล่ายากนะครับ ขอลายเซ็นด้วยเลยยากครับคุณนวพลนะฮะอาชีพอื่นก็มีนะฮะยังพอสำรองไว้นิดนึงแต่ถ้านะผมบอกว่ายากแล้วคุณพยายามก็ไม่แน่นะความพยายามอยู่ไหนก็อาจจะสำเร็จนะฮะเป็นอาจจะเป็นตำรวจนะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นสัญญาบัตรนะครับหรือแม้แต่เป็นชั้นประทวนก็ตามถือเป็นข้าราชการที่ดีเราก็พอใจแล้วแหละนะฮะนะครับนวพลขอให้สำเร็จด้วยละกันกับไลเซนนี่นะครับเนี่ยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยวัฒน์ถ้าเกษียณทำอะไรถึงจะดีถ้าเกษียณนะฮะจะทำอะไรถึงจะดีนะฮะจากเส้นสายประกาศชีวิตคุณชัยวัฒน์ผมบอกได้ว่าคุณควรจะทำบ้านที่อยู่อาศัยนะครับบ้านพักนะครับเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นโครงการโฮมสเตย์เล็กๆนะครับอะไรอย่างนั้นนะไปได้สวยเพราะว่าถ้าไปค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่ทันนะฮะในเรื่องนั้นแต่ที่อยู่อาศัยประเภทนั้นไปได้ดีไปได้สวยกับคุณชัยวัฒน์ไลเซนนี่เลยครับยังไงก็ให้น้องมั่วกับผมไปอยู่สักหลังเลยครับไปปลายนาก็ได้อยู่ง่ายกินง่ายพวกเรานะครับครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณกาญจนทัศน์อยากเปิดร้านกาแฟดีไหมคะกาแฟดวงเศรษฐีนะโดยครูอัฐาค่ะเฉลยเลยแล้วกันอยากชิมกาแฟเดี๋ยวไปชิมกาแฟที่งานนะได้ดีเดี๋ยวมาเจอกันปรึกษากันเจอน้องมั่วบอกว่าเนี่ยที่ว่าการจันทัศน์อยากจะขายกาแฟเดี๋ยวนึกมั่วเดี๋ยวมาคุยกันเลยคุยกันเลยนะครับกาแฟดวงเศรษฐีนะวันที่4ที่5ชิมกันนี่นะคะนะใครอยากขายได้ขายได้กาแฟนะมาเจอกันได้ครับพร้อมกับไอ้กระติมลูกหมีอ่ะนะคือจริงๆเนี่ยพวกเราโรงทานก็มีปีนี้มีทั้งไอศกรีมลูกหมีมีน้อยใช่ไหมครับอร่อยมากแล้วก็กาแฟนะหลากหลายที่ที่เรานั่นไปนะฮะแล้วก็น้ำดื่มครูอัฐาทิพย์โอ้โหปีนี้นะฮะครูลงมือทำให้ศิษย์และลูกศิษย์ได้ทานเองไม่ลองไม่รู้จริงๆไปกันครับนะครับรองว่าเป็นครอบครัวกันแน่นอนนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ
เอสมาต่อมาคุณพัทราพรทำอาชีพอะไรดีค่ะพัทราพรทำอาชีพอะไรดีนะผมดูเนี่ยคุณว่างเว้นอาชีพพอสมควรเลยถึงแม้ให้โครงการดีๆให้โปรเจกต์ดีๆสุดท้ายแล้วก็กลับคืนเดิมนะฮะแนะนำเลยว่าถ้าทำตอนนี้นะครับไม่ใช่คนกลางคนประสานแต่เป็นงานด้านฝีมือนิดนึงงานด้านโอท็อปหรือว่าสินค้าโอท็อปนะฮะเอามาขายนะจำหน่ายในอินเทอร์เน็ตนะฮะมีเดี๋ยวนี้เยอะไอทีนี่จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับพัทรพรกับไรเซนนี้ครับส่วนนั้นบนนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนกันนะ4และ5เมษายนวิธีไหว้ครูนะคะนะนี่ฮะไรเซนนี้ครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มาเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าค่ะการไหว้บูชาบรมครูปู่ฤาษีนาคาหรือว่าปู่ฤาษีนคราชเป็นอย่างไรบ้างฟังจากอาจารย์เลยค่ะเชิญครับกับตำราความเชื่อวันนี้ฮะกับรายการจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยเซนนะครับกับเรื่องราวของความเชื่อนะฮะเป็นพิธีกรรมในการไหว้บูชาปู่ฤาษีผู้ชงหรือปู่ฤาษีนาคราชนั่นเองนะฮะหลักง่ายๆการบูชาสักการะด้วยใบสีปักชามนะฮะคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็น้ำดื่มสะอาดน้ำชากาแฟหมากพลูบุหรี่ขนมมงคลเช่นเดียวกันก็ว่าต้องนิยมนะของที่เป็นมงคลจริงๆเช่นทองหยิบทองหยอดไฟทองขนมถ้วยฟูขนมชั้นนะขนมต้มเป็นต้นนะฮะแล้วก็ผลไม้ที่เป็นมงคลได้แก่ส้มแอปเปิ้ลแตงโมมะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะแล้วก็กล้วยน้ำว้านะเมื่อท่านได้บูชาสักการะขอพรท่านแล้วก็อย่าลืมนะครับน้อมบูชาด้วยธูปเทียนบูชานะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยครับว่าของหอมต่างๆก็จะเป็นการบูชาพระมคูปู่ฤาษีนาคราชนะครับหรือปู่ฤาษีผู้ชงจะได้สำเร็จนะให้มีบารมีคุ้มครองปกปักรักษาท่านกับตำราความเชื่อวันนี้นะครับกับครูวัฒนาครับเอาล่ะนะคะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะใครที่ติดตามเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นโดยเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษพรุ่งนี้ตัว F แล้ว F ชื่ออะไรบ้าง F F F นึกไม่ออกเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เฉลยกันว่า F คืออะไรบ้างนะครับอาจารย์จะได้รู้ว่าดินน้ำลมไฟนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิทธิ์มีครูทุกคน4และ5เมษายนนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันจะได้เจอกับพิธีไหว้ครูอันเข้มขลังนี่แหละค่ะ2หมายเลขด้านหน้านี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะมาเจอกับครูวัฒนาด้วยรับรองว่าต้อนรับกันแบบครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการนะได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะวันนี้เวลาอาจารย์ฐานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ